รถยนต์ไฟฟ้านั้นเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นกระแสของทั้งโลกนี้นะครับไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลด้วยเช่นเดียวกันเนื่องมาจากว่าผู้ผลิตรถยนต์ทุกค่ายต่างพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าชนิดใช้แบตเตอรี่เป็นของตัวเองและในงาน Motor Expo 2021ครั้งนี้มีรถยนต์ไฟฟ้ามาเปิดตัวมาทำตลาดอย่างมากมายนะครับรวมๆกันแล้วถึง14 15รุ่นนะครับผมพาทุกท่านไปดูโดยจะแบ่งสัดส่วนตามราคามาดูกันว่าในแต่ละราคานั้นมีรุ่นไหนน่าสนใจอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มกันที่กลุ่มแรกนะครับก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าในระดับราคาที่ไม่เกิน1ล้านบาทรุ่นแรกนะครับป๊อกโกนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 389,000 บาทไปจนถึง 469,000 บาทนะครับระยะทางวิ่งสูงสุดของเขาอยู่ที่ประมาณ116กิโลเมตรไปจนถึง178กิโลเมตรนะครับถัดมาก็คือเจ้าตลาดเดิมMG EP ซึ่งตอนนี้ตัว EP เฉยๆนั้นยุติการจำหน่ายไปแล้วออกคลอดมาเป็นตัว MG EP Plus นะครับมีระยะทางวิ่งสูงสุดไกลถึง380กิโลเมตรนะครับโอ้ถือว่าเยอะทีเดียวราคาค่าตัวอยู่ที่ 998,000 บาทเพิ่มขึ้นมาจากตัวเดิม 10,000 บาทนะครับก็มีการเพิ่มชุดกรองอากาศ PM 2.5 ตัวนี้ใส่เพิ่มเข้ามาให้นะครับและอีกหนึ่งรุ่นที่อยู่ในคลาสนี้แน่นอนครับกระแสร้อนแรงที่สุดออร่ากูดแคทค่าตัวเริ่มต้นที่ 989,000 บาทในรุ่น400และในรุ่น400 Pro ก็ขยับราคาเพิ่มขึ้นมาส่วนตัวท็อปสุดราคาอยู่ที่ 1,199,000 บาทนะครับระยะทางวิ่งไกลสุดของเขาคือ400และถ้าเป็นตัวท็อปสุด500กิโลเมตรนะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันเทคโนโลยีล้ำสมัยหลากหลายและที่สำคัญคือด้วยรูปร่างรูปทรงหน้าตาแบบนี้ฮะน่ารักโดนใจสำหรับกลุ่มที่2นั้นเราจัดอยู่ในระดับราคาประมาณ1ล้านบาทขึ้นไปจนถึง3ล้านบาทนะครับไม่เกิน3ล้านนะเริ่มต้นกันที่ MG ZS EV นะครับ MG ZS EV นั้นคือผู้ปลุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างแท้จริงนะครับด้วยค่าตัวที่เปิดมา1,190,000 บาทวิ่งได้ไกลระดับ337กิโลเมตรถัดมาครับเป็น Nissan Leafราคาของเขามีการปรับใหม่อยู่ที่ 1,499,000 บาทโดยมาพร้อมแคมเปญดอกเบี้ย 0% และฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมแถม Wall Charge ให้ด้วยนะครับสำหรับ Nissan Leaf อีก1รุ่นนะครับนั่นคือ Mini Electric นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่ 2,290,000 บาทความโดดเด่นของเขาอยู่ที่พละกำลังความแรง184แรงม้าวิ่งได้ระยะทางไกลสุดคือ222กิโลเมตรและอีก1คันในระดับราคาต่ำกว่า3ล้านบาทนั่นก็คือ Volvo XC40 Pure Electric นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่ 2,590,000 บาทแรงม้าสูงสุดของเขาสูงถึง408แรงม้านะครับระยะทางวิ่งไกลสุด418กิโลเมตรถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดในกรุ๊ปนี้เพราะว่าเขาใช้ Dual Motorมีทั้งมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหน้าและล้อหลังนะครับกลายเป็นว่ารถคันนี้เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนี่คือความโดดเด่นที่สุดในรถระดับราคาต่ำกว่า3ล้านได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาเลยครับและสำหรับกลุ่มสุดท้ายเป็นรถในระดับราคา3ล้านบาทขึ้นไปมีจำนวนรุ่นเยอะที่สุดนะครับมากถึง7รุ่นเริ่มกันที่ BMW iX3 นั้นถือว่าเป็นรถที่มีราคาค่าตัวย่อหย่อนที่สุดในเซกเมนต์นี้นะครับ3,399,000 บาทครับวิ่งได้ไกลสุดถึง470กิโลเมตรเลยนะถ้ามองในกลุ่มรถราคาสูงด้วยกันนี่คันนี้ถือว่าวิ่งได้ไกลมากสำหรับรุ่นถัดมาในระดับราคาที่ไล่เลี่ยกันลงมานะครับก็คือ Lexus UX 300e ราคาค่าตัวอยู่ที่ 3,490,000 บาทระยะทางวิ่งไกลสุดคือ360กิโลเมตรอีกหนึ่งรุ่นถัดมาก็คือ Audi e-tron นะครับซึ่งเราจะรวมในส่วนของ e-tron Sportback ไปด้วยราคาค่าตัวอยู่ที่ 5,999,000 บาทนะครับระยะทางวิ่งไกลสุด411กิโลเมตรนะครับจุดเด่นของเขาก็คือเป็นรถ SUV ในระดับ Compact ที่ไซส์ใหญ่ใหญ่กว่า BMW iX3 แน่นอนนะครับตัวนี้สำหรับอีกหนึ่งรุ่นถัดมานะครับขยับราคากันสักหน่อยนะครับเป็น BMW iX ค่าตัวอยู่ที่
5,999,000 บาทนะครับขายหมดทันที20คันความโดดเด่นของเขาก็คือสามารถวิ่งได้ไกลถึง630กิโลเมตรแน่นอนว่าใครชอบอยากลอง SUV สมรรถนะสูงภายใต้แบรนด์จากเยอรมันนี่คือทางเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับขยับราคากันอีกสักครั้งหนึ่ง Audi e-tron GT 6,390,000 บาทไปจนถึง6,790,000 บาทนะครับสำหรับรถในสไตล์ของซีดานจากค่าย Audi นะครับคันนี้บอกเลยว่าคุณจะได้ระยะทางวิ่งที่ไกลถึง540กิโลเมตรนะครับและความโดดเด่นของเขาใช่นี่คือรถคันที่อยู่ในหนังเรื่อง The Avenger Endgame ซึ่งขับโดยโทนี่สตาร์คและมาถึงแฝดคนละฝาของเจ้า Audi e-tron GT นะครับ Porsche Taycan ซึ่ง Taycan ก็จะมีทั้งรุ่นปกติแล้วก็ในรุ่นของ Taycan Gran Turismo นะครับราคาค่าตัวเริ่มต้นที่6,390,000 บาทไปจนถึง11,790,000 บาทนะครับระยะทางวิ่งของเขาโอ้เริ่มต้นตั้งแต่411กิโลเมตรเป็นต้นไปจนถึง484กิโลเมตรและรุ่นสุดท้ายที่มาเปิดตัวในงานนี้นะครับ Mercedes EQ EQS หรือเรียกสั้นๆว่า Mercedes EQS ก็ได้นะครับรถไฟฟ้ารุ่นแรกที่จะประกอบในประเทศไทยนะครับระยะทางวิ่งไกลสุดเคลมไว้ที่770กิโลเมตรนะครับในแง่ของรุ่นที่จะทำตลาดนั้นยังเป็นข้อมูลที่ไม่เปิดเผยนะครับส่วนจะเป็นรุ่นไหนอย่างไรรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับข้อมูลเบื้องต้นของรถยนต์ EV หรือรถยนต์ไฟฟ้าที่มาเผยโฉมในงาน Motor Expo 2021คราวนี้ก็ลองดูครับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าบอกเลยว่าคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ยังไงซะโลกเรากำลังเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนรถที่ใช้เครื่องยนต์กำลังจะหมดไปและรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้ากำลังจะมาทดแทนสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ